พี่น้องก็อาทิตย์นี้เป็นต้นไปผมจะเทศนาซีรีส์ใหม่ของของผมนะครับก็คือหัวข้อว่าโปรสดเดดมาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับค่านิยมอันหนึ่งของโบสเราก็คือ p r e สเซนแล้วบางคนอาจจะงงงเอ๊ะเพรสเซนมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราพี่น้องเกี่ยวอย่างมากๆเลย พี่้องพี่รองรู้ใช่ไหมครับว่าผมทุกครั้งที่ผมเทศนาบ่อยๆที่ผมจะย้ำเรื่องเดิมเสมอก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลพระเจ้าต้องการให้เราประสบความสําเร็จทั้งจิตวิญญาณทั้งจิตใจและร่างกายและพี่้องที่เราพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครคนในคนหนึ่งในที่นี้รลูกของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนะี่ยล้มเหลวพระเจ้าไม่ต้องการแต่ทําไมคริสเตียนจึงล้มเหลวเพราะเราไม่เข้าใจบางเรื่องจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้พวกเราฟังนะผมเจอคริสเตียนหลายคนล้มเหลว ผมเจอคริสเตียนหลายคนซอฟเฟอร์เพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจมันเหมือนกับใกล้เกลือกินดาเราไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราบรดกที่พระเจ้าให้กับเราเันยิ่งใหญ่มากแต่หลายคนไม่ได้รับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้จริงไหมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้คําเทศนาชุดนี้เป็นคําเทศนาที่จะทําให้เราให้เรานั้นะได้เกิดผลและประสบความสำเร็จจริงแล้วก็ในคําเทศนาต่อไปเนี่ยพี่น้องคือผมคิดว่าตอนนี้เราในโบสถ์ของเราเนี่ยเรา ผมอยากให้พวกเราเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างที่ผมสอดแทรกจากการที่ผมอ่านหนังสือมาเยอะๆและศึกษามาเยอะๆและมีประสบะการณ์มากๆทั้งทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและในอนาคตอีกที่ผมกําลังศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันและพี่น้องครับผมตื่นเต้นมากเลยว่าพระเจ้ากําเราจะทําอะไรกับพวกเราและผมคาดหวังว่าพวกเราจะพบพี่น้องเพราะฉะนั้นในตอนที่เราฟังคำเทศนาพี่น้องต้องตั้งใจนิดหน่อยนะครับไม่ติดแต่ต้องตั้งใจมากๆผมจะไม่เทศนาแล้วก็ แล้วก็พูดมาเป็นแบบเลคเชอร์แบบว่า1 2 3 4 5อันนั้นคืออันนี้อันนี้คืออันนั้นเรียงลำดับใหม่ผมจะไม่ค่อยเทศแบบนั้นแต่ผมจะเทศแทรกเข้ามาบางสิ่งบาอย่ญญาพี่ต้องจับประเด็นให้ออกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วลายบทของเราเนี่ยก็อาจจะมีบางผมผมได้เทศนาเป็น one way communication คือผมเทศพวกเราฟังพวกเราไม่มีโอกาสที่จะถามเพราะว่าเวลาไม่มีแต่เรามีกลุ่มเซลล์พี่น้องครับพี่ต้องไปที่กลุ่มเซลล์เราจะอภิปรายกันต่างๆว่าเรื่องอะไรบ้าง อย่างเช่นในซีรีส์ก่อนเนี่ยที่ผมได้พูดถึงอ d e n น i ิตอัตลักษณ์ของเราคือใครและผมได้สรุปจากคำเทศนา16ตอน16ตอนนะพี่น้องครับก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งปีผมก็ได้พูดถึงเรื่องว่าอะไรว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระเจา้าผมไม่ได้พูดเกินเลยนะครับแต่ผมพูดจริงๆว่าเราทั้งหลายเป็น เจ้าชายและเจ no ้าหญิงของพระเจ้าแล้วพ so ี familiar, ่รูองรู้เปล่าว่าเรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่มั่นคงในอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าตัวเราเองคือใครเพราะฉะนั้นเราจึงเราเราจึงอายเราจึงท้อแท้จริงหรือเปล่าเราจึงไม่มั่นใจแต่พี่น้องผมต้องกาดทำลายความไม่มั่นใจของเราออกไปเสียเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงของเราคือเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในซีรีส์นี้เนี่ยผมจะราพูดถึงเรื่องว่า ในฐานะที่เราเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระเจ้านั้นพระเจ้ามีเดสตินีพระเจ้ามีเป้าหมายในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนไม่เหมือนกันทั้งหมดเพื่ออะไรหรือเปล่าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่อย่างยุติเยเช่นอาทิตย์หน้าจะเราจะมีการนมัสการคิดถึงอาาเนี่ยผมคิดถึงผมขอบคุณพระเจ้าซาับอาาว่าอาาจริงๆแล้วอาาเป็นคนที่การศึกษาไม่ได้สูงพื้นฐานไม่ใช่คริสเตียนทนทุกทรมานในเรื่องของความสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นคนจีนใช่ไหมครับโดนคุมถุงชนแต่อมาม่ามีส่วนทําให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เพราะว่าอมาม่าได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าบางเรื่องที่หลายคนไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้ารักอมาม่ามากกว่าคนอื่นไม่ใช่พระเจ้ารักเราแต่อมาม่ามีบางเรื่องที่สักัดแลผมอยากจะสรุปอาม่าเป็นคนมีความเชื่อมากเป็นคนมีความเชื่อยิ่งใหญ่ทางทั้งที่เราก็มองไม่ออกแต่ผมเรียนรู้จากเขาพี่น้อง พระเจ้าต้องการให้ท่านมีแบบนี้ด้วยพระเจ้ามีเดสตินีพระเจ้ามีเป้าประสงค์อะไรบางอย่างในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนไม่ว่าท่านทำงานแล้วไม่ว่าท่านจะมีฐานะมีเงินชื่อเสียงอะไรก็ตามนั่นไม่ใช่เป็นประเด็นหลักแต่เป็นปรเเ็็นล่าพระเจ้ามีเดสตินีกับท่านพี่รองกับให้แผ่นินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในป่นี้นโลกแม้การทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคือมันจะเป็นไปตามของประทานและความสามารถใช่หรือเปล่าเช่นบางคนในที่นี้มีความสามารถเรื่องดนตรีโอ้ดีมากเลยแล้วเขาก็มีโอกาสดีครอบครัวสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่บางคนก็มีของประทานด้านการดนตรีแต่ครอบครัวไม่มีโอกาสสนับสนุนและบางครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะถือว่าเป็นเต้นกินรำกินจะเอาอะไรมากิน จากเรื่องดนตรีทีเด้ยห,หลายคนไม่เข้าใจเรามีพื้นผูที่ไม่ต่างกันแต่พี่เรงครับพระเจ้าจะใช้ของประทานและความสามารถของเราที่แตกต่างกันสำหรับความสําเร็จและการเกิดผลสำหรับท่านและอาณาจักรของพระเจ้าพี่เองครับหรือบางคนอาจจะพระเจ้าให้เป็นนักธุรกิจเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบางคนเป็นนักการเมืองบางคนเป็นครูบางคนเป็นนักดนตรีบางคนเป็นหมอพี่รองครับแต่แม้ แต่และคนอาจจะมีองค์ประกอบต่างๆที่แตกต่างกันเป้าหมายแตกต่างกันแตกเพื่อนนะพระทัยของพระเจ้าแต่มีอินเกรเดียตมีองค์ประกอบบางอย่างที่มันคอมมอนมีบางอย่างที่มันเหมือนกันนั่นคือการส่งสถิตของพระเจ้าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่เราจะไปเกิดผลอย่างนั้นพี่น้องกับในคำเทศนาในวันนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างคนสองสามคนในพระคัมภีร์ที่มีชีวิตเดินไปสู่เดสติเดี ที่พระเจ้าไว้และเขาก็มีการทรงสถิตของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้ามันสะท้อนออกมาบางอย่างมันอาจจะไม่ครบถ้วนในทุกๆด้านแต่ผมอยากจะให้พวกเราสังเกตดูคนเหล่านี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบ้างคนคนที่หนึ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาก็คือเปโตรเปโตรนั้นเขามีตัวอย่างของนะครับเขามปตัวเขาเปโตรเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่เดินด้วยความ เชื่อและเหนือธรรมชาติคืออะไรครับชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเมื่อเขารับบติสมาด้วยพระณบริสุทธ์โอเคบางคนอาจจะซึ่งซึ่งเป็นคริสเตียนใหม่หรือบางคนที่มาจากพื้นภูคริสเตียนที่ไม่ได้ที่คริสจักเดิมไม่ได้สอนเรื่องนี้อย่างเข้าใจแล้วก็อจิะมีปสบการท์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไรกับบัติสมารพระยาซูสุทธ์พี่น้องลองไปฟังคับเทศนานเก่าของผมได้นะครับมี่ผมพูดถึงเรื่องนี้ชัดๆเกี่ยวกัวบบติสมาในพระโยซูแต่ผมจะไม่พูดถึงนะครับว่าโอ,อ้พระ การพติศมาาริยุทสุดเป็นอย่างไรพี่น้องเราไปหาดูใน YouTube หรือในเว็บของคริปจกักรดนพี่น้องเปโตรโนเนี่ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเขาบัพติศมารยุทสุดสังเกตดูสิครับมีบางอย่างที่เป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของเปโตรโ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้พี่น้องในพระธรรมมัทธิวบทที่26่ข้อ69ถึงข้อ27กล่าวไว้ดังนี้เปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าเจ้าก็อยู่กับเยซูชาวกาสลาลีไม่ไม่ใช่เหลอแต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าโคตทั้งหมดว่าที่เจ้าพูดข้าไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ตอนนี้คือตอนไหนพี่น้องจําได้ไหมพี่น้องครับตอนที่พระเยซูโดนจับแล้วก็พระเยซูกำลังถูกนําไปยัง การพิพากษาที่มันการและที่สุดพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเปโตรเป็นศิษย์เอกของพระเยซูและเปโตรกลัวก็กลัวรักก็รักก็ติดตามพระเยซูไปตามติด,ด,ดไปก็ไปเจอบ้านเข้าไปในบ้านที่พระเยซูถูกถูกขังอยู่กำลังจะถูกพิพากษาอยู่พี่น้องที่ลักครับเขาอยู่ที่ลานตึกที่พระเยซูจับแล้วมีสาวใช้คนนึงบอกว่าท่านเจ้าเคยอยู่กับเยซู ชาวกาลิลีไม่ใช่เหรอเปโตรรีบปฏิเสธเลยไไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่ได้อยู่พี่ราองขนี่คือเปโตรแต่หลังจากนั้นผมทาให้เรื่องมันสั้นลงนะครับเมื่อพระเยซูเสียสิ้นพระชนถึกตรึงมันไว้กางเขตนเขาก็หนีหัวซุกหัวซุนสาวกทั้งหมดแล้วแต่เขายังเชื่อคําสั่งของพระเยซูอย่าไปไหนให้รอวันที่พระเยบสุจะเสด็จมาแล้ววันนั้นเขากับเ่าสาวก แล้วก็ทีมทั้งหมดประมาณ120คนได้อยู่ห้องชั้นบนใช่ไหมครับแล้วพระ,ยะเยซูเสด็จมานะครับรับบัติศมาด้วยด้วยพระเยริสุทธ์หลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นพี่นอ้องรู้ป่ะอันนี้เป็นจุดคลิกพี่น้องครับจุดคลิกคือเขายอมเปิดตัวเองให้กับพระเยซูสุทธ์ให้กับพระเจ้าและพระเยซูสเสด็จมาสวมทับเขาและเมื่อพระเยซูสวมทับเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องชีวิตของเขาเปลี่ยนหมดเลยขี่อยู่ตรงจุดนี้น พระเจ้าแลโปจะบอกพวกเราว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนท่าจะต้องมีประสบะการณ์เรื่องบัพติศมาในพระเยซูสุดโอเคแล้วคือนี่คือพื้นผุมก่อนก่อนหน้าที่จะรับบัพติศยาด้วยพระเยซูเขากลัวกลัวทานโรมันกลัวตายแต่พอหลังจากที่เขารับบัพติศมาในพระเยซูสุปุบ๊บเขาเริ่มรับใช้พระเจ้าพีา่น้องก็คือหลังจากนั้นอะไรครับคนป่วยที่อาจารย์เปตโตรได้อฐานเผื่อนั้นหายจากโรคที่เขาเป็นหมด หรือแม้แต่คนที่เดินไปใกล้ตัวของเปโตรก็มีสิทธิ์จะหายโรคได้เรื่องราวการอัศาจรรย์นี้ได้แพร่ไปจนทั่วกาลิลีนะครับจนคนได้พยายามมาพบกับท่านและด้ผิะสิวอ้อเปโตรเนี่ยมักจะเดินเข้าไปในพระวิหารเพื่อจะอิฐานต่อพระเจ้าดังนั้นพวกเขาทำยังไงอันนี้ที่เยรูซาเล็ม พวกเขากรลิบพากันพาคนป่วยพาคนง่อยมารออยู่ที่ริมถนนที่เปโตจะเดินผ่านเพียงเพื่ออะไรครเพียงเพื่อเงาของเปโตจะทอดตกลงบนเขาเขาเหล่านี้เขาก็จะหายโอ้โหพี่รองครับอะไรเกิดขึ้น นึกวราคำพีของพระเจ้าในข้อนี้สิครับกิจการบทที่5้าข้อสิบห้ในข้อสิบอกว่าไงจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดวยวางบนที่นอนและแคร่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านแล้วอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนข้อ16ประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนผีโศกโเบียดเบียนมาและพระคีข้อนี้มาแล,และทุกคนก็หายพี่น้องครับทำไม ทำไมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเข้าเรื่องเราเลยเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเปโตรการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเปโตรเพราะการเจิมคือบุคคลการเจิมคือบุคคลเขาได้การเจิมตอนไหนตอนรับบัติศมาในพระเยซูสุดไงเมื่อบัติศมาในพระเยซูสุดเปโตรเปิดหัวใจของเขาออกแล้วพระเยซูสุดได้เสด็จมา ความหวังของประชาชนทั้งหลายแหละที่ที่ที่เอาคนป่วยทั้งหลายแหละที่มายืนอยู่ที่มันนอนอยู่ที่มันนั่งอยู่ตรงริมถนนที่จะเข้าพระวิหารนั้นคืออะไรครับความหวังคือการที่เงาของเปโตรจะทอดลงมาที่พวกเขาและพวกเขาจะรับการรักษาหายพี่เราคิดยังไงครับพี่น้องครับพี่เราพออยากบอกพวกเรานะครับเงานั้ยมันไม่มีอะไรหรอกเงานั้นมันไม่วิเศษแต่เงานั้นคืออะไรครับ เงานั้นมันเป็นคอนแทคพอยต์เงานั้นมันเป็นเพียงแต่จุดสัมผัสที่ทำให้เขามีความเชื่อมากขึ้นเงาไม่ได้ไม่พิเศษนะครับพี่เราครับแต่เงานั้นเป็นจุดแห่งความเชื่อและจากจุดนี้ทําให้เกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นอัศจรรย์ตรงไหนอันที่หนึ่งเงาแห่งความอันที่หนึ่งจุดแห่งความเชื่อคอนแทคพอยต์ของเขาคือเงาแต่อันนึงคือการ เจิมของพระเยบูสุดที่อยู่ในเปโตรและการทรงสถิตของพระเยบูสุดอยู่ในเปโตราให้สีนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าต้องการท่านเป็นแบบเปโตรทุกคนสามารถมีแบบเปโตรได้เปโตรไม่ได้พิเศษกว่าเราเปโตรไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเกินเราถ้าเรายอมพระเจ้าโอเคนี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองที่ผมอยากจะ ให้พวกเราดูเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่สองคือเหตุการณ์หญิงโลงหิตตก12ปีเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตที่กล้าและเชื่อเพื่อรับการทรงศีลของพระเจ้าจากพระเยซูอันนี้จากพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูริต์เจ้าได้รักษาคนป่วยให้หายทั้งด้วยการอธิษฐานและบางครั้งพระเยซูก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ฐานด้วยซ้าคนก็หายและการหายโรคบางอย่างดูเหมือนกับว่าพราะองค์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการหายโรคด้วยซ้ําไป ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่การหายโรคผ่านมาทางพระองค์ก็มีเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องครับถ้าพูดไปแล้วพระเยซูไม่ได้เกี่ยวด้วยความตั้งพระทัยของพระองค์พระเยซูไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาผู้หญิงคนนี้แต่การทรงสถิตของพระของพระเยซูมสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเปตในตัวของพระเยซูนั้นได้ถูกดูดออกไปทําให้ฤทธิเดตนั้นสัมผัสผู้หญิงคนหนึ่งและหายโรค ในบทกิติคุณได้บันทึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาสิบสองปีพี่ต้องคิดดูนะครับผู้หญิงที่เมนมาสิบสองปีอะเมนมาทุกวันอะอะไรจะเกิดขึ้นเขาทุกร์มากเขาไปหาไม่ต้องว่าอะไรพี่น้องครับถ้าสว,วัสดิเป็นผู้เป็นในปัจจุบันนะถ้าใครเลือดตกทุกวันเนี่ยวิ่งมาหาหมอแล้วหมอก็รักษาไม่หาย มันสะเฟอ้อขนาดไหนมันลําบากขนาดไหนพี่น้องทีละกับแล้วเมื่อเธอได้อยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ล้อมล้อมรอบพระเยซูอยู่นั้นเธอเห็นอย่างนี้พี่น้องผู้หญิงคนนี้สุดยอดเลยเธอเห็นและเธอสังเกตว่ามันมีโอกาสที่เธอจะสามารถหายจากโรคที่เธอทรมานมาสิบสองปีได้เพียงแค่เธอเอามือไปจับชายฉลองพระองค์ไปจับเสื้อของพระองค์ตอนนั้นเธอมีความคิดว่า จะต้องมีบางสิ่งมาอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยการแค่จับชายเสื้อพระเยซูพี่เราการหายโรคแบบนี้ไม่เคยมีมาก,ก่อนและพระเยซูก็ไม่เคยสอนวิธีการหายโรคแบบนี้จริงไหมครับแต่ผู้หญิงคนนี้ได้เฝ้าสังเกตการทํางานของพระเยซูและเธอสรุปว่าไงครับเธอสรุปว่าพระเยซูมีอะไรบางอย่างในตัวที่สามารถเอามาได้โดยการสัมผัส นี่คือไฮโปเทซิสทฤษฎีของผู้หญิงคนนี้และปรากฏทฤษฎีมาถูกด้วยพี่น้องครับไม่มีข้อสงสัยเลยพี่น้องครับอะไรเขาตรงอยู่นี่โปอยวิเคราะห์พวกเราดูความเชื่อได้ทํางานในหัวใจของเธอครับความเชื่อนี้หายากเหมือนอาม่าเนี่ยอาม่าในความเชื่อคล้ายๆแบบเนี้ยเขาสังเกตอาม่าได้สังเกตพี่น้องไปฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาทิตย์หน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นสละอาชีิตอาม่า พี่น้องครับเดี๋ยวต้องมาละพี่น้องครับจุดโฟกัสของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเธอแต่จุดโฟกัสเขาอยู่ที่ไหนครับพระเยซูจุดโฟกัสของผู้หญิงคนนี้อยู่ที่พระเยซูแล้วเธอก็แสดงออกมาเป็นความเชื่อง่ายๆคือความเชื่อง่ายๆคืออะไรครับเหยียดมือออกไปเอื้อมมือออกไปแล้วก็แตะชายฉลอง,องพระเยซูและหลังจากนั้นพอจับปุ๊บอะไรเกิดขึ้น เออสิ่งที่เธอคิดนั้นมันถูกต้องนี่และเธอก็หายทันทีจากโรคโลหิตตก12ปีนั้นง่ายๆพี่้องครับลองดูในพระคัมภีร์ด้วยกันหน่อยดีไหมครับในพระวิบูลกาบที่8ข้อ4 3ในข้อ48่ผมจะอ่านเพื่อเราฟังนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของนางเป็นค่าหมอและไม่มีใครรักษาให้หายได้หญิงผู้นี้แอบมาข้างหลังและแต่ต้องใช้ฉลองพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุด พระเยซูจึงตัดถามว่าใครแตะต้องเราและเมื่อทุกคนปฏิเสธเปรโตจึงทูลพระองค์พระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์กาลังเบียดเสียดพระองค์พระเยซูตรัสว่ามีคนหนึ่งแตะต้องตัวเราและพาะเรารู้สึกว่าธิ์ซ่านออกจากตัวเราเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวออกไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นมาหมอบกรับพระองค์และทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแตะต้องพระองค์เพราะเพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ทันที พระองค์จึงตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยลูกหญิงเอย๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดโอ้พี่น้องถามว่าพวกเราเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงคนนี้และที่สำคัญคือท่านสามารถเป็นได้ทั้งแบบพระเยซูเป็นด้วยคือพระเยซูมีการทรงสถิตของพระเจ้าเหมือนเปโตรที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าและทำให้เกิดผลและการอัศจรรย์นี้ก็แพร่ไปทั่ว จนคนทั้งหลายก็ตั้งสมมุติฐานว่าถ้าอยากหายต้องไปแตะเชื้อเสื้อพระเยซูพี่เราพกคิดจินตนาการนะพี่ต้องจําได้ไหมมันเคยมีนักร้องอ่ะบางคนอ่ะที่โดนรุมเกือบตายเพราะว่าคนเครซี่นักร้องใช่หรือเปล่าก็เลยวิ่งไปหานักร้องคนนั้นแล้วก็พยายามที่จะไปสัมผัสนักร้องคนนั้นพี่้องพกคิดถึงพระเยซูโหพี่เราพระเยซูไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าในาพระคําพีพระเจ้าในตอนนี้พี่ต้องดูในครับ ดูในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อห้นะครับไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนในหมู่บ้านในเมืองหรือในชนบทผู้คนก็เอาคนเจ็บปวดคนเจ็บป่วยมาวางกลางตลาดและทูลขออนุญ,ญาตพระองค์ที่จะได้แตะต้องแม้เพียงแต่ชายฉลองพระองค์พี่น้องคิดดูสิครับคนเป็นร้อยร้อยพันพันนะครับแห่มาหาพระเยซูขอแตะตัวพระเยซูเดินเราไปเนี่ยและทุกคนที่แตะต้องก็หายปว่ว <laughs> ยพี่น้องครับ ลองคิดดูนะฝูงคนจํานวนมากอาจจะเป็นพันคนแห่กันมาแล้วพยายามแตะพระเยซูแล้วพระกบีว่าทุกคนที่แตะก็หายนั่นแสดงว่าไง,งามันมในพระเยซูเหมือนในเปโตมีฤทธ์อะไรบางอย่างมันไหลออกไปอพี่น้องครับนี่คือการทรงสถิตที่เราเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นพลังของการทรงสถิตหรือเปล่าและคือคนที่มีความคิดแบบนี้จะมีประสบการณ์การอัศจรรย์ ย้ำนะครับคนที่มีความคิดแบบนี้จะพบกับอัศจรรย์พี่น้องท่านคิดแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องท่านอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งโควิดเรื่องการเงนินบางคนเป็นโควิดและอาจจะเป็นลองโควิดก็ได้ s uffer อ,อยากหายยับ่ะถ้ามีความคิดแบบผู้หญิงที่โลหิตตกสิบสองปีไหมถ้ามีความคิดแบบนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะ s uffer เฟกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็ทนทุกข์ทรมานท่านก็ s uffer ต่อไปทรมานต่อไปคําถามว่า เราหรือท่านมีความคิดแบบผู้หญิงหรือคนแบบนี้ไหมถ้าท่านมีความคิดแบบนี้ท่านจะรับริ์เดชแต่บางคนไม่รับริ์เดชเพราะรเพราะเขาไม่ได้คิดแบบนี้เขาไม่มีความเชื่อจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสอรี่ขอโทษคุณก็ซักเ์อร์ต่อไปช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเพราะจะได้เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนเกิดผลไม่ใช่ที่เกียติทุกคนพบกับการอัศจรรย์และไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะไม่ให้เขาพบกับอัศจรรย์ แต่เพราะเขาไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขและเขาไม่เข้าใจหลักการจริงไหมพี่น้องทีละก,กับโอเคคนที่สามเมื่อกี้ผมพูดถึงเปตโตรใช่มีการโซเซทพระเยซูมีการโซสถิตแล้วก็การโซสถิตไหลออกมาแล้วก็มีเปตโตรปาโลนี่สุดยอดกันอีกพี่น้องสุดยอดกนะมมอว่าพระเยซูด้วยนะผมไม่ได้หมายว่าเขาเขาตรงกับพระคัมภีร์ที่บอกว่าเรา พระเยซูบอกว่าสิ่งที่เราทําจะยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูทำอีกตรงกรรมกันในพระคัมภีร์ตอนนี้เลยพี่ต้องดูในชีวิตของเปาโลที่ชีวิตที่เคลื่อนด้วยการเจมิมพี่ต้องกับพันธกิจที่อาจารย์เปาโลทานั้นมันขยับจากสิ่งที่อศัศจรรย์ไปสิ่งที่สุดอศัศจรรย์อศัศจรรย์ไม่พอสุดอศัศจรรย์ extraordinary miracles คุณหมอลูกาได้บันทึก ไว้ในพระธรรมกิจการเกี่ยวกับเรื่องการอัศจรรย์ที่มันสุดอัศจรรย์มันเป็นขั้นสูงของของการเจมิมของสิทธิทอำนาจและความลึกลับ <c oughs> พี่เราเป็นคริสเตียนี่ลึกลับนะมีอะไรหลายอย่างที่ลึกลับไม่เคยรู้อะไรเท่าไหร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เอเฟสพระคัมภีร์บอกว่าไงครับอันนี้พระคัมภีร์พูดเองนะครับพี่น้องพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลพระคัมภีร์บัรทักพระเยซูพระเจ้าให้พระ ให้เปาโลทาสิ่งที่อัศจรรย์ใหญ่หลวงคือเหตุการณ์ตอนนี้มันอัศจรรย์ยิ่งกว่าพระเยซูเสียอีกเพราะเหตุการณ์ของพระเยซูเป็นยังไงครับคนทั้งหลายต้องไปแตะเสื้อพระเยซูก็จะหายแต่ตอนนี้มันยิ่งกว่าแตะเสื้ออีกคืออะไรเปล่าครับพี่น้องกิจการบทที่สิบเก้าข้อสิบสองบอกว่าไงจนเขานําผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยและโรคก,ก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขา สุดยอดเลยป่ะอันนั้นเปตพระเยซูต้องเสด็จแล้วคนมาแตะถึงหายอันนี้เปาโลไม่ต้องไปละแค่เอาเสื้อไปหายไม่เอาเสื้อเอาเอา,เอาผ้ากันเปื้อนกับผ้าเช็ดหน้าไปหายมันเป็นการพัฒนาขึ้นสูงขึ้นอีกที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้และพระคัมภีร์ในข้อเศบอกว่าไงบอกที่เมื่อกี้ผมบอกอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงพี่น้อง <laughs> ถ้าท่านคิดว่า มาเป็นคริสเตียนแล้วจะเต็มด้วยเหตุผลนะท่านผิดหวังนะมันไม่มีเหตุผล <c oughs> เปลี่ยนความคิดสะใหม่นะครับถ้าท่านจะมาหาพระเยซูแล้วท่านจะเกิดผลนะเราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลได้ตลอดไปแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเหตุผลแต่อันนี้เราไม่เข้าใจไปสวรรค์เราถึงจะเข้าใจผม,ผมเคยเล่าเรื่องประเ,เพณีใ้พวกเราฟังแล้ววิทยาศาสตร์ก็เริ่ม วิทยาศาสตร์ก็เริ่มมาเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจมากขึ้นขอขอยกตัวอย่างอันนี้อย่างเช่นที่ผมบอาไงทฤษฎีควอนตัมจำได้ไหมเรื่องเก่าที่ผมเล่าใหฝรั่งทฤษฎีที่เราเข้าใจกันในวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาสสารอนุภาคมันจะต้องอยู่ที่เดียวหนึ่งตำแหน่งในที่เดียวณหนึ่งเวลาจริงหรือเปล่าแต่ควอนตัมบอกว่าไงสสารหนึ่งอย่างสามารถอยู่ในสองที่ในเวลาเดียวกันได้ เทคโนโลยีนี้ค้นพบแล้วและเขาจะเอามาใช้ในวิทยาการปัจจุบันถามว่าเข้าใจหรือเปล่ามันล้มล้มความเข้าใจอดีตทั้งหมดเลยหรืออีกอันหนึ่งที่ผมเคยพูดใช่ไหมครับแสงเดินทางเป็นเส้นโค้ง <c oughs> เป็นเป็นได้หรือเปล่าคนก็ไม่เข้าใจแต่เพราะฉะนด้พี่รอเทีย์ลักครับเราเราเรา,เราอยากเอาพระเจ้ามาตี อยู่ในกรอบของความคิดวิทยาศาสตร์ของเราแต่วิทยาศาสตร์พยายามพยายามอธิบโใช้ยเขาพยายามอธิบายพระเจ้าแต่เขาไม่ไม่สามารถอธิบายได้หมดเพราะเพราะความรู้เราไปไม่ถึงความรู้เราไปไม่ถึงเพระเาะฉะนั้นเราต้องถ่อมเที่ยะเข้ามาพระเจ้าและเมื่อท่านถ่อมมีหลายคนไม่ถ่อมท่านก็ไม่พบช่วยไม่ได้แต่ถ้าท่านพอมถ่อม,อมท่านจะพบและท่านจะเกิดผลจริงหรือเปล่าพี่น้องทีระกับนี่มันเป็นเรื่องสุดอัศจรรย์นี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทํางานในชีวิตของคนที่มีการทรงสติของพระเจ้า พี่น้องทีทลครับและนี่คือและการอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นกับคนที่ขอและหิวกระหายการทรงสถิตขอพระเจ้าพีพ่น้องถ้าจะคิดยังไงก็ได้เกี่ยวกับคาริสเตียนแต่ไม่ไ้วยเหตุผลเป็นแบบวิทยาศาสตร,ร์ก็โอเคแล้วแต่อยู่พระเจ้าก็ไม่ว่าแต่เราก็จะต้องรับผิดเราก็จะได้แค่นั้นนะแต่พี่น้องผมไม่อยากจะได้แค่นั้นผมอยากจะได้สิทธิเหนือธรรมชาติผมพูดในฐานะให้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ผมเรียนวิทยาศาสตร,ร์มาสิบสิบปี แต่ผมอยากจะบอกผมอยากจะได้สิ่งที่เหนือวิทยาศาสตร์ที่ความหมายคือไม่ได้แปลว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ผิดนะครับแต่หมายถึงวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ผมอยากได้อันนั้นและผมคิดว่าปัจจุบันนี้ยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ที่เศรษฐกิจมีปัญหาธุรกิจกําลังล้มลงแต่คนของพระเจ้าจะสามารถอยู่ได้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของนักธุรกิจแต่เป็นเหตุผลของการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องทีนล้ครับเรายังไม่ได้รับ สิ่งอัศจรรย์ที่สุดอัศจรจรย์และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้กับท่านพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะเคลื่อนไหวในการทรงสถิตของพระเจ้าและเหตุผลที่การอัศจรรย์นี้ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรครับเพราะเราตีกรอบการทํางานของพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้าไม่สามารถเต็มที่ได้เพราะเราตีกรอบให้พระเจ้าพี่น้องท่านเปลี่ยนได้แล้วครับผมต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อย พี่น้องครับเมื่อเราสังเกตเหตุการณ์ของหญิงโลหิตตก12ปีนั้นเมื่อประชาชนทั้งหลายสังเกตเห็นสิ่งอศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้และเขาตอบสนองสาสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเปล่าครับเขาสังเกตเขาเชื่อและเขาตอบสนองเขาสังเกตเขาเชื่อและเขาตอบสนองคือพยายามไปแตะชายฉลองพระเยซูพี่น้องครับคริสเตียนทั้งหลายฟังดีๆความเชื่อนั้นเห็น และตอบสนองต่อความจริงที่มองไม่เห็นเรพูดใหม่ครับความเชื่อนั้นเห็นและตอบสนองต่อความจริงที่มองไม่เห็นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าบางคนมองไม่เห็นจริงไหมบางคนมองไม่เห็นก็เลยไม่รู้จะตอบสนองยังไงแต่หลายคนมองเห็นและเขาตอบสนองท่านเห็นอะไรครับพี่น้องเราไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะเรามองไม่เห็นการมองเห็นต้องใช้อะไร ความเชื่อปวดหัวเขาบอกว่าภาษาอะไรนะภาษามตอนที่ผมเป็นนักกษาแพทย์มันมีมันมีภาษาปวดหัวภาษาัมพูชาหรือเปล่าแล้วชื่อกบาลหรือว่าภาษาเกาหลหรือว่าภาษากะเหลี่ยงไว้ชื่อกบาลพี่เราปวดหัวจริงไม่เข้าใจพูดแล้วไม่เข้าใจพี่เราไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องพยายามเข้าใจพี่เราครับแต่ต้องใช้ความเชื่อต้องใจหัวใจเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับ โอเคพี่น้องและนี่คือสิ่งที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องวันคำเทศนาซีรีนี้จะทำให้ท่านปวดหัวเพราะมันผมจะพูดเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจและผมก็ไม่เข้าใจด้วยแต่ผมพยายามสื่อออกมาเป็นยังไงบ้างพี่น้องจากเหตุการณ์ทั้งหลายเราจะเห็นว่าการที่คนหนึ่งจะไปรับสิ่งที่มองเห็นไม่ได้จากอาณาจักรที่มองเห็นไม่ได้ ก็ด้วยความเชื่อธรรมดาง่ายๆและด้วยการเชื่อฟังเท่านั้นแม่ผมสําแดงตัวนี้ผมเห็นเขามองง่ายๆเขาไม่คิดอะไรมากนะพี่น้องครับความเชื่อผมพูดในสงที่ขัดแย้งตอนนี้นะครับความเชื่อไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากหัวใจความเชื่อไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากหัวใจแต่ความคิด ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จะทำให้เรามีความเชื่อเพิ่มขึ้นโดยการที่คนคนนั้นเข้าใจสิ่งที่มองไม่เห็นผมฟังผู้พูด,พดสิ่งที่ขัดแย้งกันผมพูดเมื่อกี้ว่าไงครับความเชื่อไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากหัวใจใช่หรือเปล่าแต่ผมพูดต่อไปกลับไปอันเดียก็คือว่าแต่ความคิดหรือจิตใจที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะทำให้ความเชื่อมากขึ้นโดยการที่เราเข้าใจสิ่งที่มองไม่เห็นแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับ ความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดของเราแต่ความคิดที่เปลี่ยนแปลงจะทําให้เราเปลี่ยนหัวใจของเราเปลี่ยนความคิดยังไงครับพอจะนะครับมันมนีน้ผมกำลังเปลี่ยนความคิดของท่านผมกำลังเปลี่ยนความคิดของท่านให้คิดในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องทําไมเรื่องยนี้ยากเพราะอะไรเพราะเราเป็นเราเป็นมนุษย์อะเราเป็นธาตุของประสาทสัมผัสทางห้าจริงหรือเปล่า ผมเคยเล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมครับตอนนี้ญี่ปุ่นผลิตตะเกียบชนิดหนึ่งออกมาเป็นตะเกียบที่พอเรากินสมมุติกินมามา่าไม่ต้องใส่เกลือพอใช้ตะเกียบอันนี้มันจะเค็มสุดยอดไหมไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาไอคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยอยากจะกินเค็มกินเต็มที่เลยใช้ตะเกียบอันนี้พี่น้องปวดหัวชื่อกระบาล จริงรเปล่าพี่น้องที่รักครับค,คือเรา,เรา,เ,ราเรากำลังตีกรอบความคิดของเราพี่น้องอย่าตีกรอบความคิดของเราแต่ผมก็ไม่อยากจะให้เราแบบงมงายนะครับพี่น้องผมคริสเตียนไม่ได้งมงายนะพี่น้องเราตีเราเราเรา,เราออกนอกกรอบความคิดของเราโดยอยู่ในกรอบของพระวจนะพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าเชื่อไปเรื่อยทำไมพี่น้องครับอย่าเชื่อสีสัวแต่ต้องเข้าใจหลักการ อกกเป็นความคิดการที่เราจะเข้าใจแบบนี้เป็นไงครับเป็นความคิดที่เข้าใจการทํางานของพระเยบรมสุดคือรู้ว่าพระเจ้าเคลื่อนอย่างไรคนเหล่านี้เขาจะมีความเข้าใจใหม่คือเขารู้ว่าการที่เขาจะมีประสบาการณ์การอัศจรรย์นั้นไม่เพียงแต่เกิดจากการที่เขารู้พระคัมภีร์ รืออธิษฐานมากๆจริงๆการรู yes. ้พระคัมภีร์อธิษฐานมากมานี่สำคัญนะพี่้องเที่ยลครับแต่ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับการรู้พระคัมภีร์และการอธิษฐานมากอย่างเดียวมาคนละวัตถุประสงค์นะแต่คือการที่เขามีหัวใจตอบสนองต่อการทรงสถิตของพระเจ้าพี่รองผมไม่ได้มามาแอนตี้พระคัมภีร์แล้วก็แอนตี้ความรู้นะครับไม่ใช่และแอนตี้การอธิษฐานไม่ใช่ผมสนับสนุนให้อธิษฐานแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เต็มที่เพื่อเราจะเข้าใจได้แต่การที่จะตอบสนองต่อการทรงสถิตของพระเจ้าต้องใช้หัวใจครับพี่้องต้องใช้หัวสต้องฝึก สิ่งที่เป็นประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องความรู้พี่น้องครับเหล่าสาวกของพระเยซูได้เรียนรู้จากพระองค์ว่าทรัพย์สมบัติที่สําคัญที่สุดก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าเหนือพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รลักครับพภยอบอกพูกเรานะเราที่เป็นคริสเตียนการทรงสถิตของพระเจ้าสําคัญอย่างยิ่งและการที่ เราจะเรียนรู้ถึงการที่เชิญพระเยน,นสุตเสด็จมาในชีวิตของเราจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราเราทหลายทุกคนในที่ดีด้วยพี่น้องผู้ใหญ่แก่พวกเราทั้งหลายทุกคนนะตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปลองแสวงหาพระเจ้ามากไปศึกษาด้วยความคิดด้วยได้แล้วไม่เป็นไรแต่ไอตัวความคิดมันไม่จบตัวความคิดมันเป็นแค่ประสบการณ์อันแรกและหลังจากนั้นท่านจะต้องคอบเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าไม่ใช่เกี่ยวกับผมมีโอกาสที่จะเปิดเผย และแนะนําได้แต่การที่จะเกิดผลไม่เกิดผลขึ้นอ,อยู่กับท่านเองผมก็กําลังเรียนรู้อยู่ผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดและเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากต้องการมีประสบการณ์นี้มากขึ้นสิทธิที่ผมได้รับมันเป็นเพียงแต่แค่อนุบาลน,นั่นแหละเรากำลังเริ่มเราต้องไปด้วยกันมันเป็นเจอร์นี่ด้วยกันโอเคนั่นคืออันนี้ผมกำลังเล่าเพื่อเราฟังเรื่องการสดสติของพระเจ้าในชีวิตสามคนในะพี่น้องครับคือเปตโตรเกีาา่ยวกับอัศจรรย์หลังจากรับพระเยซูสุดคือพระเยซูที่ ลิดเตด็ของพระองค์ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ถูกดูดออกมาจากคนที่มีความเชื่อของหญิงโรหิตก12ปีแล้วก็เปาโลซึ่งสุดยอดของการอาารัศจรรย์สุดอัศจรรย์ extraordinary อัศจรรย์นะสามารถเกิดขึ้นกับเราได้เพราะเขามีการสวดสติของพระเจ้าพี่น้องท่านสามารถมีได้แต่ทีนี้การสถิติของพระเจ้ามันมาเป็นแพ็กเกจเหมือนกับพวกเราบางคนที่บอกว่าซื้อซื้อ,ซ,อซื้อบรีดแถมกะละมังอะพวกเราเข้าใจว่าซื้อบรีดแถมกะละมังหรือเปล่า ไม่อยากได้กะละม,มังแต่อยากจะได้ผงซักฟอกมันก็เลยได้ทีนี้การทรงสถิตของพระเจ้าก็คล้ายๆกันแบบนี้คืออะไรปะ่ะพี่น้องครับปุ๋ยบอกพวกเรานะครับพี่น้องการทรงสถิตของพระเจ้าอาจจะสร้างความวิตกกังวลได้ถ้าท่านอยากรับพระเยรูลบการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องเตรียมตัวให้ดีๆมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่จะทําให้ท่านเครียดได้ผมยกตัวอย่างในเรื่องของมารีและโยเซฟพี่น้องครับ ถ้าท่านเป็นมารีได้ยาโยเซฟเนี่ยแล้ววันหนึ่งทูตสวรรค์แกเบยลก็มาปรากฏให้กับน,นางมาีเธอจะตั้งขันนะพี่น้องท่านตกใจป่าฉันยังไม่เคยไปยุ่งอะไรกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆท้องก็ป่องออกมาเนี่ยท <c oughs> ่านมีความรู้สึกอย่างไงผู้หญิงรู้สึกไงพี่น้องครับผมมันชอกอะแล้วยิ่งกว่านั้นอีกทูตสวรรค์บอกว่า,วา ท้องในท้องเธอแล้วจะกำเนิดองค์พระผู้เป็นเจ้านะยิ่งช็อกเข้าไปอีกแล้วพอโยเซฟแล้วพอมารีคลอดพระเยซูออกมาแล้วมารีและโยเซฟก็ต้องเลี้ยงดูพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูเนีเย่ยถูกเลี้ยงในบรรยากาศของโยเซฟและมารีและต้องเลี้ยงดูพี่ต้องคิดดูถ้าท่านเป็นมารีต้องคิดยังไงท่านต้องเลี้ยงดูเด็กชายคนนี้เนี่ยให้กลายเป็นพระเจ้าให้ได้ กดดันหรือเปล่าจะตีก็ไม่กล้าตีเดี๋ยวหาไปตีพระเจ้าจะด่าก็ไม่กล้าดา่าวันหนึ่งพระเยซูเกิดดื้อขึ้นมาทำแก่นี้พี่น้องคิดพี่น้องเราจินตกำลการดูมันเครียดนะเข่นรึเปล่าแต่ยิ่งกว่าอันนี้เพราะว่าแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นมิติใหม่ที่มันงงมากเลยอะพี่น้องทีละคำเพราะเจ้าเรื่อง <laughs> พระเจ้าบา,เางเรื่องผมก็งงเหมือนกันนะพี่น้องเพราะเราไม่เข้าใจแต่เราต้องเปิด ถ้ายังไม่เครียดพอนะอยากจะถามครับแล้วถ้าพระเยซูหายล่ะมาริโอเซฟจะเครียดมากกว่านั้นหรือเปล่าโอ้โหพระเจ้าอุตส่าห์ไว้ใจชั้นนะส่งพระเยซูมาเป็นลูกของชั้นเอา้าเราทําพระเยซูหายซะอีกเครียดหรือเปล่ามันยิ่งเครียดก็แล้วมันจริงจริงัเหตุการณ์ผมไม่ได้พูดเลยแต่มันจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงเกิดขึ้นด้วยและสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนไหนตอนที่พระตอนที่มาริเนโยเซฟพาพระเยซูตอนอายุสิบสองปีไปกรุงเยรูซาเลม็มคือในทุกๆปีนั้น มารีและโยเซฟจะไปกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาจำได้ไหมครับเมื่อเทศกาลเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับนาซ็ทแต่เมื่อทั้งสองเดินกลับมาใช้เวลาหนึ่งวันแล้วเขาเพิ่งมารูว่าโอ้เด็กชายเยซูไม่ได้ตามมาด้วยท,ทั้งทั้งที่ตอนนี้พระเยซูกับเออท,ท,ทั้งทั้งที่ตอนนี้มารีก,กับโยเซฟยังเลี้ยงดูพระเยซูไม่เสร็จแต่กลับไปที่พระเยซูพระเยซูเป็นไง พระเยซูตอนนั้นอยู่ที่กรุงยูโรเซลมแล้วก็คุยกับธรรมจารย์ที่พระวิหารนั้นเซลบาลีโยเซฟเครียดมากวิ่งว่อนหาพระเยซูและเขาคิดว่าพระเยซูคงจะอยู่กับญาติเพราะเขาไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ญาติพี่น้องไปด้วยเพราะฉะนั้นคงเป็นยืนคุยนั่งคุยกันกับกับญาติพี่น้องนั่นแหละพี่น้องครับแต่ตอนนี้เด็กชายเยซูหายไปสามวันก็ต้องค้นหาพระเยซูในที่สุดเขาค้นพบพี่น้องครับถ้าท่านเป็นมาริโยเซฟท่านคิดยังไงครับ ที่ลูกของท่านหายไปพี่น้องครับเราคงจะรู้สึกแย่ใช่ไหมที่เราไม่รับผิดชอบลูกของเราจริงหรือเปล่าแย่ไหมลูกเราหายและเมื่อเขาทั้งสองพบพระเยซูแล้วเขาก็โล่งอ,อกแต่อะไรอย่างไรก็ดีเขาก็พูดบางอย่างดุพระเยซูเขาดูว่าไงครับลูกเอ๋ยทําไมทํากับเราอย่างนี้ดูสิพ่อกับแม่เที่ยวหาลูกด้วยความถุกใจพี่น้องครับ พระเยซูทำอะไรครับพระเยซูทําให้พ่อแม่วิตกกงังวลจริงหรือเปล่านี่คือไซเอฟเฟกต์ไง <c ười> คืออะไรหรือเปล่าครับการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่เหนือพระเยซูนั้นและการที่พระเยซูเคลื่อนไปตามพระเยรูซาเนั้นทําให้เกิดความวิตกกังวลก่บนคนรอบข้างได้จริงหรือเปล่าทำไมพระเยซูหายไปไหนมารี และโยเซฟได้ดุพระเยซูอย่างเต็มเต็มในเรื่องนี้แต่ตอนนี้เธอโล่งอกในเรื่องที่เธอไม่รับผิดชอบดูแลพระเยซูมากพอแล้วมาถือปุ๊บใส่พระเยซูเลยลูกเอ๋ยทําอะไรกันเราทาไมทากันเราอย่างนี้พี่้องครับน่าแปลกนะทรการการอัศจรรย์และชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่พระเยซูข้าเจ้ากลังสาแดงในช่วงอนาคตที่พระเยซูเป็นผู้ใหญ่นะแต่ในวัยเด็กพระเยซูกับสร้างความวิตกกงังวลให้กับคนที่อยู่รอบข้าง ผมอยากจะบอกกับพวกเราพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมกำลังหนุนใจพวกเราให้เราติดตามการทร,ร,รงสถิตของพระเจ้านะแต่ผมอยากจะบอกกับพวกเราอันนึ้สิ่งที่เหนือธรรมชาติการอัศจรรย์และการทรงสถิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับสามารถสร้างความวิตกกังวลให้กับพวกเราได้และนี่คือสิ่งที่มาพร้อมกันซื้อบรีดแถมกลมังมีบหมคเป็นไปได้พี่น้องเราจถามพวกเรานะ วันหนึ่งผมถามอาจารย์คนหนึ่งไม่พูดชื่อผมถามว่าโซวันหนึ่งพระเจ้าเสด็จมาหาผมตอกนกลางคืนปรากฏตัวให้เห็นเลยชัดๆเลยแล้วผมก็พูดกับพระเยซูเ่งนี้แล้วปรากฏวันนั้นมีการประชุมอธิฐานแล้วผมไปเล่าเรื่องนี้ใก้กับอาจารย์คนนั้นฟัง,ฟงถามว่าอาจารย์คนจะเชื่อหรือเปล่าเชื่อไหมบางคนอาจจะเชื่อบางคนว่าไงบ้าจริงหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ บางครั้งเมื่อพระเจ้าเคลื่อนกับเราเนี่ยบางคนอาจจะไม่ยอมรับบางคนอาจจะไม่เข้าใจและบางคนอาจจะว่าเราบ้าก็ได้เราเครียดหรือเปล่าเพฉะนั้นเราอยู่เฉยดีกว่าอย่าไปยุ่งพฉะนั้นมีหลายคนพี่น้องครับไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรพาะเขาหาว่าบ้าพี่น้องเป็นไปได้อยู่เสมอเพราะฉะนน้นงเมื่อเราจะเคลื่อนไปกับพระเยซูมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้พี่น้องดูต่อไปนะครับพี่น้องมันไม่จบแค่นี้พี่น้องมดูคําตอบพระเยซูเมื่อพระเยซูเพื่อพ่อแม่พูดกับพระเยซูพี่ลูก ลูกเอ๋ยทำอะไรกับเราอย่างนี้พระเยซูตอบว่าไงขอโทษขอโทษพ่อขอโทษแม่ลูกโมจะคุยกับธรรมอาจารย์พระเยซูพูดอย่างนี้หรือเปล่าโน no. พระเยซูพูดว่าไงพ่อกับแม่ตามหาเราทําไมพ่อกับแม่ไม่รู้เหรอลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดา <c oughs> พูดง่ายๆนะถ้าพูดแบบนักเลงนะอย่ามายุ่ง เรากำลังทำงานพระเจ้าอยู่ถ้าพูดจริงๆคือความหมายอันนี้พระเยซูพูดสภาพมากเลยครับเนี่ยพี่น้องครับทำไมพระเยซูต้องถามพ่อแม่กลับแบบนี้อันนี้พระเยซูไม่ได้ตอบพระเยซูถามพ่อแม่กลับแบบนี้นะเพราะทำไมต้องเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ไม่ใช่เหรอที่ต้องดูแลลูกแต่พระเยซูกลับตอบว่ามันเป็นงานหลักของเราที่เราจะทำงานของพระบิดาเปนดับหนึ่ง และพระเยซูก็กำลังตอบพ่อแม่ของพระองค์ว่าพ่อแม่ก็ไม่ควรจะถามพระองค์เลยเพราะนั่นคืองานหลักที่เราจะทําแต่ที่ยากกว่านั้นคืออะไรเปล่าโยเซฟกับมารีก็ไม่เข้าใจพี่น้องโอเคขอขอหยุดแค่นี้หน่อยผมขอแทรกเรื่องนี้นิดหน่อยเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องกรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะสอนลูกหลานนะครับที่จะสอนลูกหลานของตัวเองเพราะในปัจจุบันนี้ พ่ออะไรเปล่าพ่อพ่อแม่ส่วนใหญ่โยนความรับผิดชอบให้กับใครให้กับโรงเรียนเอาให้กับรัฐบาลก็คือหลักสูตรการเรียนต่างๆหรือเรื่องฝ่ายวิญญาณก็โยนให้กับคริสจ,จักรให้กับครูคริสจ,จักรเด็กพี่น้องใช้คริสจ,จักรพันธกิจยนดีช่วยเหลือท่านเต็มที่นะครับแต่จริงๆแล้วความถูกต้องพี่น้องคืออะไรเปล่างานการสร้างลูกนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของพ่อแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายฟังดีๆคนที่จะมีลูกฟังดีๆฟังดีๆคนที่จะมีลูก ท่านมีหน้าที่สร้างลูกท่านเอไม่ใช่โบสถ์นะครับไม่ใช่รัฐบาลนะครับไม่ใช่โรงเรียนนะครับโอเคกลับมาเรื่องของของพระเยซูในกรณีของพระเยซูที่พระองค์ถามเช่นนี้ว่าเป็นพ่อแม่ที่ถามเป็นพระเยซูที่ถามพ่อแม่เพื่อพ่อแม่รู้ว่าเราต้องอยู่ในบทบาทที่จะทำภารกิจของพระเจ้าที่ให้กับเราที่พระเยซูบอกถึง บอกเราถึงความสําคัญอันดับแรกที่เราต้องทําในโลกนี้ในมุมมองของพระเจ้าพระบิดาคืออะไรครับ <N> นําแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับทุกคนในทีน่หน้าที่ของท่านคืออะไรครับไม่ว่าท่านเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือเป็นหลานหรือเป็นใครก็ตามหน้าที่ของท่านสําคัญหลักคือทําให้น้าพระทัยของพระบิดาสาเร็จคือนําแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ทุกคนครับพี่น้อง นั่นคือสิ่งที่สําคัญของท่านแม้ว่าท,ท่านจะเป็นลูกก็ตามสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่สิ่งที่พระเจ้าให้ทำอย่างผมยุติอฉชีชกรรมวิธส่วนตัวผมพี่น้องผมเคยเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับตอนที่พระเจ้าเรียกผมมารับใช้พระเจ้าเนี่ยพ่อผมแม่ผมพ่อผมแม่ผมก็มีปัญหารเรื่องการเงินมากผมเป็นลูกคนแรกผมก็ควรจะหาเงินเพื่อเบิกมันนี่ใช่ป่ะเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวและแก้ปัญหาหนี้สินในบ้านแต่พี่น้องที่เัลครับผมตัดสินใจผมไม่ได้ เกลียดพ่อผมไม่ได้เกลียดแม่ผมไม่ทิ้งความรับผิดชอบแต่ผมมารับใช้พระเจ้าแล้วทําให้พ่อแม่ผมผิดหวังและในที่สุดผมรับใช้พระเจ้าแต่เมื่อผมรับใช้พระเจ้าเสร็จไม่ใช่พระเจ้าเบใช้เมื่อรับใช้พระเจ้ามาจถึงช่วงหนึ่งพระเจ้าตอนแรกซัฟเฟอร์แต่ในที่สุดพระเจ้าอวยพรผมกลับมากและทําให้ผมสามารถผมสามารถช่วยเหลือที่บ้านได้ช่วยเหลือพี่น้องของผมได้แล้วมาจถึงจุดนี้เพราะผมให้พระเจ้ารอดับหนึ่ง เมื่อเราให้พระเจ้าไว้อารัมเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรเรากลับในสิ่งที่เราให้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครครับพี่น้องพระเจ้าผมนุนใจพระเจ้ตั้งหลายพี่น้องอย่าก,กลัวที่จะรับเฉ้พระเจ้าแต่ผมความหมายผมรับใฉ้พระเจ้าไม่ใช่ว่าไม่เป็นฟูทายต้องเป็นฟูทายต้องมาเป็นนักเทศแบบผมต้องมาทําพันธกิจนนท์ทำพันธกิจน,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 นี้ไม่ใช่นะครับพี่น้องท่านจะต้องค้นหาว่าพระเจ้าเดสตินีอะไรกับท่านให้ท่านทําเต็มที่ในจุดนั้นโอเคพี่น้องครับ ตอนท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าการทรงสถิตของพระเจ้าจะนําเราไปสู่เดสตินีที่พระเจ้ากําหนดให้เมื่ที่ผมบอ,อกเมื่อกี้นะครับพี่น้องเดสตินีของพระเจ้าสำหรับบางคนเป็นครูบางคนเป็นมิชันารีบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นหมอบางคนเป็นนักดนตรีบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนเป็นอะไรก็ได้เป็นข้าราชการ เป็นพนักงานพี่น้องพระเจ้ามีเดสตินีท่านสามจากจุดนั้นถ้าสามารถนําไปได้ขอพระเจ้ามาตั้งอยู่ได้การที่จะนําไปสู่จุดนี้ได้คืออะไร p r e s เซนต์ออฟท่านจะต้องเพิสู่เพ e s เซนต์ออกอให้ได้ในฐานะท่านเป็นนักธุรกิจในฐานะท่านเป็นนักเรียนด้วยพี่น้องครับไม่มีสิทธิอะไรที่จะพิเศษและส่งคุณค่ามากไปกว่าการที่เราจะเชิญพระเจ้าเสด็จมาในชื่อของเรา เพราะทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้านั้นล้วนแต่สุดยอดและล้ำเลิศทางสิลนเพระเจ้านั้นหน้าที่ของท่านคืออะไรปะเชิญพระวีรสุดเชิญพระเจ้าเสด็จมาอยู่ในตัวเราพระเจ้าสุดยอดดีเลิศประเสริฐทรงอัศจรรย์เกินกว่าที่จะบรรยายได้พี่้องพระเจ้าเต็มด้วยฤทธานุภาพพระเจ้าเต็มด้ฤทธานุภาพแต่พระองค์ทรงอ่อนสุภาพพระเจ้าทรงรุนแรงแต่ทรงอ่อนโยนพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบเพอร์เฟแต่พระเจ้าต้อนรับเราที่แม้บกพ่องหลายคน รู้ว่าจะเชิญพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญพระเยซูสเสด็จมาอย่างไรแต่ก็มีหลายคนที่วิงวอนให้พระเยซูุดเสด็จมากับเขาพี่น้องท่านอยู่ในระดับนี้หรือเปล่าหัวใจท่านเป็นแบบนี้ไหมพราะฉะนั้นพี่้องเทระพระเจ้าไม่ได้เข้ามากับในชีวิตของเราง่ายๆแต่พระเจ้าต้องการหัวใจที่ตอบสนองพระองค์ความคิดของการที่เราจะเชิญพระองค์เสด็จมานั้นอาจจะดูแปลกนะพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้วแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าและทรงเป็น พระเจ้าส่วนพระเจ้าของของเราใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามาในตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมพี่น้องว่าถูกหรือเปล่าพระเยซูต์เจ้าพระเจ้าไม่จำพระเยซูไม่จำเป็นต้องมาขออนุญาตเราพระเจ้าจะไปไหนก็ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าและพระเจ้าสร้างโลกนี้มาเป็นยังไงพระเจ้ามีสิทธิ์ท่วครอบครองแต่อันนี้มีหลักการอีกอันหนึ่งก็เหมือนจะมีบางคนบอกว่าไงพระเจ้าทําไมพระเจ้าจึงปล่อยให้มีสดมิพระเจ้าทําไมจึงปล่อยให ไอ้ไอไอเครื่องบินไปชนเวอร์เวอร์เทรดเซ็นเตอร์พระเจ้าแสกแสงแป๊บเดียวพระเจ้าก็าได้ทําไมพระเจ้าจึงไม่ไม่แรกแสงพี่น้องที่ลเรา็มหลัก,การอันอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือถ้าพระเจ้าจะใช้โปรดไปพระเจ้าไม่ปรากฏตัวเองขึ้นมาแล้วบอกผมสิไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องข้าพุธอยบอกพวกเราพี่น้องคิดดูครับสมมุติพี่มีพี่น้องผมมีบ้านเช่าแล้วพี่น้องก็มาเช่าบ้านผม จ่ายตังค์เรียบร้อยทำสัญญาเรียบร้อยหนึ่งปีพี่น้องครับผมคงจะไม่เดินเข้าไปในบ้านที่พี่น้องเช่าผมนะครับโดยที่ผมไม่เชิญโดยที่ท่านไม่ได้เชิญผมและอนุญาตผมใช่หรือเปล่าผมไม่สามารถเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วเปิดตู้เย็นแล้วก็ถือวิสาสะหยิบอาหารในตู้เย็นนั้นมากินทำไมครับแม้บ้านนั้นเป็นของผมแต่พี่น้องได้เช่าบ้านผมไปแล้วเพราะฉะนั้นสิทธิการครอบครองเป็นของใครครับ ปุ๊บเป็นของใคร <c oughs> เป็นของเราเป็นของท่านไม่ใช่เป็นของผมถ้าผมเดินเข้าไปในบ้านโดยมไม่ได้อนุญ,ญาตแสดงว่าไงาครับบุกลุกจริงหรือเปล่าเช่นเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นบุคุลแบบนั้นการที่พระเจ้าได้ทรงให้มนุษย์ครอบครองโลกนี้แล้วโปรองให้สิทธิกับมนุษย์นีและโรรองก็ไม่แทรกแซงเอากลับคืนถูกไหม ผมไม่ได้พูดแบบเลื่อนลอยนะครับผมดูในพระคัมภีร์ข้อนี้สดุดีสดุด11ี115ข้อ1 6บกว่าไงฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระเยโเว่แต่พระองค์ประทานแผ่นนี้โลกแก่ใครครับมนุษย์ทั้งหลายพี่น้องพระเจ้าให้โลกนี้กับท่านครับท่านมีหน้าที่ครอบครองโลกนี้ถามว่าพระเจ้าจะเอาคืนหรือเปล่าไม่พระเจ้าไม่เอาคืนด้วยเหตุน,นี้มันจึงมีปัญหาไงเพราะช้อยส์ของเราผิด พี่น้องครับและพระเจ้าทรงสร้างให้เราอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์ในการทรงสร้างมนุษย์ด้วยพระองค์มีวัตถุประสงค์และที่สำคัญคือมนุษย์ไม่สามารถทำให้วัตถุประสงค์นี้สำเร็จด้วยลำพังตัวของมนุษย์เองและจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าหากปราศจากการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมโลกนี้ที่เราอยู่เนี่ยพระเจ้าจะให้ เกิดผลอย่างมากเมื่อเราพึ่งพิงการทรงสถิตของพระเจ้าดังนั้นการที่มนุษย์เราทั้งหลายที่เรียนรู้ที่จะเชิญพระเจ้าเสด็จมาเป็นศูนย์กลางในชีวของเราเนะี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นหน้าที่สาคัญของมนุษย์ด้วยเพระเาะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องอิมเมอร์เจนซีเป็นเรื่องรีบด่วนที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีเพื่อเราจะเกิดผลเพระเาะฉะนั้นพี่รองครับคำเทศนาวอ่านนี้คือท่านอยากเกิดผลท่านต้องเชิญพระเจ้ามาอยู่กับท่านและพระเยซูอยู่กับเาไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตาม และเมื่อเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในตัวของเรานั้นพี่รองพวยจบอกพวกเรานะครับเราจะชื่นชมมากและเราจะซาบซึ้งกับพระเจ้าเทมที่อย่างเช่นพี่้องอยางยุติอย่างของส่วนตัวผมเลยพี่รองรู้เปล่าตอนนี้ผมรู้สึกฟูลฟิลมากผมรับใช้พระเจ้าแบบนี้ผมชื่นชมมากผมไม่มีความรู้สึกว่ามันลำบากเลยท้งหน้าที่ตอนแรกผมเหนื่อย ตอนแรกผมยากตอนเริ่มต้นรับใช้พระเจ้ามีปัญหาเยอะแยะแต่ตอนนี้จุนซือตอนนี้นะพี่น้องผมชื่นชมมากผมมีความสุขมากผมซาบซึ้งกับพระเจ้ามากพี่น้องครับเมื่อเรามานมัสการพระเจ้ากับพี่น้องที่คริสตจักรหรือนมัสการพระเจ้าส่วนตัวของเราเราสัมผัสพระเจ้าเราจะอดไม่ได้ที่จะแสดงออกมาข้างนอกใช่ไหมเป็นการตบมือยกมือคุกเข่าก้มกราบสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นพิธีการรูปแบบแต่เพราะเราอยู่ท่ามกลางการสดสติของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมพี่น้องครับ เราต้องการใช่ป่ะพี่ต้องทุกครั้งที่เข้ามาในโบสถ์พี่เราจะเห็นที่ประชุมผู้นำนมัสการหรือผู้ที่เปิดนมัสการบอกว่าไงขอการโซสถิของพระเจ้าเสด็จมาเราเราเราต้องการการโซสถิของพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าอยู่ด้วยแต่อีกมุมหนึง่งผมอยากจะบอกกับเราครับพระเจ้าก็ต้องการแบบนี้ด้วยพระเจ้าต้องการแบบนี้ด้วยพระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับเรา นั่นคือหัวใจของพระเจ้าพี่น้องอยากบอกพวกเรานะครับพระเจ้าไม่เยกฤทธเดชน,นะครับแต่พระเจ้าเป็นบุคคล่อกี้พี่น้องเ,เห็นไหมผมพูดถึงการเจิมผมว่าไงการเจิมคือบุคคลบุคคลน,นั้นคือใครพระเยซูศุทธิพระเจ้าไม่ใช่หุ่นยนตน์ครับพี่น้องพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์และพระเจ้าต้องการที่จะรักเรา ี่คือหัวใจของพระเจ้าผมจะยังมาบอกพวกเรานี่คือเสียงร้องเรียกของพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะรักเราดังนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกในชีวิตของเราที่เราต้องมาทําความเข้าใจพระเจ้าและพี่น้องครับคําเทศนาต่อไปนี้อาทิตย์ถัดไปที่ผมจะเทศนาผมจะพูดถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราและเราจะปกป้องการทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างไร การสถิตของพระเจ้าจะกระทบต่อคนอื่นรอบๆข้างเราอย่างไรและในการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้านั้นเราจะพบพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรพี่น้องครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับว่ามันเป็นเกียรติและสิทธิทพิเศษอย่างยิ่งที่เราจะทูลพระเจ้าว่าโปรดเสด็จมามันเป็นเรื่องที่ชื่นชมมีคุณค่ามีความหมายและเป็นที่ลึกลับเหนือความเข้าใจพี่รองครับพระเจ้าทรงอ่อนโยนและบางครั้งพระเจ้าเงียบ พระเจ้าอาจจะบางครั้งดูเหมือนดุดันแต่พระองค์กระทําทุกอย่างแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าการจะทําให้สวรรค์ลงมาในโลกนี้หรือการจะทําให้พ่อกลับไปหาลูกมีหลายอย่างที่เราต้องค้นหาคําตอบจากพระเจ้าและมีหลายคําถามที่เราก็ยังตอบไม่ได้พี่น้องครับเราทุกคนต้องทูลเชิญพระองค์เสด็จมาและประทับอยู่กับเราจนกว่าอาณาจักรของโลกนี้จะกลายเป็นอนาณาจักรของพระเจ้าและของพระคิ์ เหมือนกับที่พระธรรมวิบณ์บทที่11ข้อ15บ้าว่าไงครับอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะครอบครองตลอดไปเปนิรนดิเอเมนไหมพี่น้องครับพี่น้องพระเจ้าอันเป้าใหญ่บ้านนะครับพี่น้องพระเจ้าต้องการใช้ท่านที่อดําดผ่นดิในของพระเจ้ามาตั้งอยู่พระเจ้าต้องการใช้ท่านให้อนาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นของพระเจ้าเป็นของพระคริสต์ท่าน มีส่วนที่จะทำให้พระเจ้าครอบครองโลกนี้ไปเป็นนิดเอเมนไหมครับเอมเอมนผมจบคำเทศนาวันนี้แค่นี้ครับขอเชิญหมอไก่ครับโอ้พี่น้องวันนี้ได้ฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าหัวใจมีความหวังแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากำลังจุดขึ้น มันก็นอยากจะชี้บางจุดที่อาจารย์หมอได้ย้ำนะคะที่บอกว่าการทรงสถิตเนี่ยไม่ใช่เทธิอำนาจหรือไม่ใช่ความสามารถพิเศษแต่การทรงสถิตเป็นบุคคลเมื่อก่อนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่เข้าใจว่าการทรงสถิตเป็นบุคคลมันแล้วมันเป็นยังไงล่ะการเป็นบุคคลหมายความว่าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระเจ้าเราเห็นอะไรที่อยู่ในชีวิตของพระเยซูอะเมื่อการทรงสถิต ของพอระองค์อยู่กับเราอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในชีวิตพระเยซูอะเป็นจริงสำหรับเรานะะและก็พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนเนี่ยที่เราจะมีอิทธิพลในที่ต่างๆกันและส่วนใหญ่สิ่งที่พระเจ้าเรียกเราเราทำเองไม่ได้ทั้งนั้นพี่น้องอยากจะให้เรามองเห็นนะคะอาคารที่พี่น้องกำลังนั่งอยู่พื้นที่ที่พี่น้องกำลังอยู่ในตอนนี้ที่อาคารนี้ตั้งอยู่เนี่ย ล้วนแล้วเกิดจากการทรงสถิตข,ของพระเจ้าทั้งนั้นเพราะลำพังเราหรือว่าทีมงานของเราความสามารถของเราความเชื่อแม้แต่ความเชื่อของเรานะยังไม่พอเลยที่เราจะสามารถเห็นสิ่งที่มันเกินความเข้าใจของเราแบบนี้ต่อให้เราซื้อที่ดินเนี่ยที่ดิน16ล้านนะคะพี่น้องคริสจักมีเงินเท่าไหร่ล้านหนึ่งสองล้านค่ะอาจารย์หมอบอกสองล้านนะคะมอไก่จำไม้ว่ามีไม่มากทำยังไงถึงซื้อ ที่ดิน16ล้านได้ถ้าไม่ใช่การทรงสถิตของพระเจ้าและที่พระเจ้าได้ทําการที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างที่เราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนนี้เข้ามาหรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกับเราทุกๆด้านการทรงสถิตข,ของพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้รับการท้าทายในวันนี้ว่า ถ้าหากว่าเราสแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าเราได้การทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยเราทําได้ทุกอย่างค่ะเอเมนโอเคอยากจะเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะคะเราจะขอความหิวจากพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าขาแม้ในวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่เราเองนั้นได้เข้าใจถึงการทรงสถิตของพระองค์เจ้าและเราได้เห็นจากชีวิตของทั้งอาจารย์เปโตรอาจารย์เปาโล และหญิงโลหิตตกหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราได้ยินเรื่องราวมาพระเจ้าเราอยากที่จะได้ประสบการณ์แบบเดียวกันกับที่คนเหล่านี้ได้คือให้เราจะเข้าใจที่เราจะเข้าใกล้และให้เราจะรู้ว่าการทรงสถิตของพระองค์เจ้านั้นมีความหมายต่อชีวิตของเราแต่ละคนอย่างไรแม้ว่าเราแต่ละคนนั้นอาจจะมีความต้องการหรือว่าจุดของชีวิตของเราที่แตกต่างกัน แต่พระองค์สามารถมาพบเราในที่ที่เราอยู่และพระองค์จะทําให้เราเองนั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความหิวกระหายที่เราจะกล้าที่จะเข้าไปในที่ที่เรายังไม่มีประสบการณ์ในที่ที่เรายังไม่มีคําตอบ ในที่ที่เรายังเป็นเรื่องลึกลับสำหรับเราเพื่อเราจะค้นหาและเข้าใจว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นมีผลต่อเรายางไรการทรงสิิ์ของพระเจ้านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเราขอพระเจ้าให้ประทานความหิวนี้กับเราตลอดชีวิตของเราเพราะว่าการที่ได้พระองค์ก็หมายถึงการให้เราได้ทุกๆสิ่งขออวยพรพี่น้องทุกคนที่จะกลับไปด้วยรู้ว่า การทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะมอบไปกับเราให้เราสามารถเติบโตได้เราเดินออกจากที่นี่ด้วยความหวังใจขอพระคุณของพระองค์เจ้าอยู่กับเราและให้เราเองนั้นได้มากกว่าพระพรคือได้พระองค์เองขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูพระเจ้าเอเมนขอพระเจ้าไวพรค่ะพี่น้อง